ช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปสายหวานคนไหนที่เบื่อคุกกี้แบบกรอบๆลองเปลี่ยนมาทำคุกกี้แบบนิ่มหรือซอฟต์คุกกี้เนื้อนุ่มเคี้ยวอร่อยกันดีกว่าค่ะเมนูของเราวันนี้ก็คือไวท์ช็อกโกแลตชังคุกกี้ค่ะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์เบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มละลายน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายไข่ไก่และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำลงในอ่างผสมคนผสมจนเข้ากันดีค่อยๆเติมส่วนผสมแป้งจนหมดคนให้เข้ากันเติมทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตชิพส์ชนิดกลางคนอีกครั้งจนเป็นเนื้อเดียวกันพักแป้งไว้15นาทีเตรียมไว้ใช้ที่ตักไอศกรีมตักแป้งคุกกี้ลงบนหาดอบแต่งหน้าด้วยทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมพาวหั่นเป็นชิ้นกดคุกกี้ให้แบนเล็กน้อยนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือ175องศาเซลเซียสประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจัดคุกกี้ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเพียงเท่านี้ก็อร่อยกับไวท์ช็อกโกแลตชังคุกกี้แล้วล่ะค่ะ